สวันดี้ครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NJ Story นะครับสำหรับคลิปนี้มาดูเงินฝากครับดอกเบี้ยสูงและที่สําคัญแปลกไม่เหมือนใครนั่นก็คือฝากแล้วรับดอกเบี้ยไปเลยทันทีนะครับก่อนไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งจากช่อง NJ Story ด้วยนะครับทุกท่านถ้าพร้อมแล้วไปดูกันดีกว่าครับสําหรับตัวนี้นะครับเป็นของ PTB นะครับจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ก็คือเป็นเ,เงินฝากประจํารูปแบบพิเศษนะมีทั้งแบบ3เดือนและ12เดือน ได้รับดอกเบีย้ยเร็วที่สุดอันนี้จริงเออแบบเฮ้ยแปลกใจมากไม่เคยเจอเลยฝากปุ๊บครับรับดอกเบีย้ยทั้งก้อนไปใช้ก่อนเลยเจ็ดวันนับจากวันที่ฝากฝากปุ๊บภายในเจ็ดวันได้เงินได้ดอกเบีย้ยเลยนะทุกคนแล้วก็สามารถเลือกฝากได้ตามระยะเวลาที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นสามสัปดาเดือนหรือว่าสิบสองเดือนก็ตามนะฮะของตัวนี้ตัวนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์นะครับของธนาคาร ทหารไทยธนาติหรือ TTB นั่นเองนะชื่อผลิตภัณฑ์นะครับบัญชี TTB เงินฝากประจําดอกเบี้ยด,ด่วนอ่าใครไปเปิดนะครับบอกชื่อนี้นะครับฝากประจําดอกเบี้ยด,ด่วนนะเป็นประเภทฝากประจํา3เดือนหรือ12เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่22กันยาที่ผ่านมานะครับจํานวนเงินขั้นต่ํานะครับ10,000บาทและและฟังให้ดีนะทั้งต่อไปตั้งแต่1,000 10, 0บาทขึ้นไป ไม่ได้บอกว่าต้องฝากเป็นจำนวนเท่ากันอ่าครั้งแรกฝากไปหนึ่งหมื่นใช่ไหมหนึ่งมื่นอ่างวดที่สองฝากเท่าไหร่ดีหมื่นห้าได้ไหมได้อ่าหรืองวดแรกฝากสองหมื่นอ่าสองหมื่นสองหมื่นนะแล้วงวดสองฝากหมื่นเดียวได้ไหมก็ได้ครับเขาบอกว่า ตั้งแต่10,000บาทขึ้นไปนะครับในครั้งต่อไปไม่ได้บอกว่าต้องเป็นจํานวนที่เท่ากันเออนี่น่าสนใจมากๆเลยนะครับระยะเวลาฝากนะครับ3เดือนจะได้ดอกเบี้ยอยู่ที่1.2%เปอร์เซนแต่ถ้าเป็น12เดือนจะได้ดอกเบี้ยอยู่ที่2.25%อเออ่าก็เลือกเอาได้ว่าจะเอา3เดือนหรือ12เดือนถึง12เดือนเนี่ยดอกเบี้ยก็มากกว่าถึง1นึงเปอร์เซ็นกันเลยทีเดียวเยอะกว่านะเราว่า1ิเดือนน่าสนใจนะครับ วิธีการคำนวณของเขาเหมือนเดิมครับเงินต้นคูณระยะเวลาฝากนะเขาจำระยะเวลาที่ฝากนะไม่ใช่เหมือนความว่าได้ได้หนึ่งจุดสองเป๊ะๆนะมันคือเอาจำนวนวันที่ฝากเนี่ยมามาดูดอกเบี้ยนะครับแล้วก็มีการหักภาษีนะที่จ่ายสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับก็ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรปกติก็คือถ้าดอกเบีย้ยได้ดอกเบี้ยเกินสองหมื่นใช่ปะ่ะถึงจะโดนสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับถ้าดอกเบี้ยไม่ถึงสองหมื่นก็ ไม่ต้องเสียสิบห้าเปอร์เซ็นดอกเบีย้ยจ่ายทั้งจํานวนให้แก่ลูกค้าในวันที่เจ็ดนับจากวันที่ฝากนะครับโดยจะวนเข้าบัญชีโดยตรงไม่ไว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แต่ก็ต้องมีผู้คู่บัญชีนะครับหรือก็แต่รายวันตามที่ลูกค้าแจ้งประสงค์ไว้นะครับแล้วก็พร้อมหักณนะที่จ่ายถ้ามีถ้ามีถ้ามีนะครับอันนี้เขาเขียนว่าจ่ายดอกเบีย้ยทั้งจํานวนนะทั้งจํานวน <c oughs> เงื่อนไขก็สามารถไปเช็คได้นะครับวิธีเปิดก็คือไปเปิดที่ธนาคาร GTB ได้ทุกสาขาเนาะฝากครั้งแรกนะครับแล้วฝากครั้งต่อไปขั้นต่ำนะหนึ่งหมื่นบาทขึ้นไปไม่ได้บอกว่าต้องเข้ากันหนึ่งหมื่นบาทบัญชีเงินฝากบัญชีเดียวนะครับแล้วบัญชีร่วมนะครับต้องมียอดรวมกันไม่เกิน200ล้านบาท200ล้านบาทผมไม่น่าจะถึงนะครับไม่สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์คประกันสินเชื่อกับธนาคารได้นะแต่ว่า เป็นบัญชีร่วมได้แสดงว่าฝากคู่ได้เออันีก็น่าสนใจอีกแบบหนึ่งนะอ่ะทีนี้มาดูว่าเราจะได้ดอกเบี้ยกี่บาทสมมุติถ้าฝากหนึ่งแสนนะครับฝากหนึ่งแสนสมมุติผมเริ่มเดือนตุลาแล้วกันนะวันที่หนึ่งตุลาเนี่ยฝากไว้ที่หนึ่งแสนบาทนะครับก็ถ้าฝากสามเดือนอันนี้เป็นแบบสามเดือนนะระยะเวลาฝากของผมเนี่ยสามเดือนเนี่ยก็จะอยู่ที่เก้าสิบสองวันแต่แรกก็จะได้ดอกเบีย้ยอยู่ที่สามร้อยสองบาทอ่ะพอเดือนที่สองผมฝากอีกแสนหนึ่งแล้วกันนะครับ มันก็จะเหลือรยะยะเวลากอยู่61วันถูกไหมหกสิบเอ็ดวันดอกเบีย้ยนะครับก็จะได้ที่สองร้อยบาทนะครับส่วนถ้าเดือนที่สามผมจะฝากอีกหนึ่งแสนนะครับก็สามสิบเอ็ดวันรับดอกเบีย้ยหนึ่งจุดสองนะครับอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งทีนี้มันมีข้อสังเกตว่าธนาคารบอกว่าขั้นต่ำหนึ่งหมื่นบาทถูกปะไม่ได้กําหนดว่าต้องเท่าไหร่แต่ผมเดานะครับอันนี้เดาเองนะไม่ไม่โทรไปคุยธนาคารว่าเอ้ยแล้วอย่างเงี้ยไอ้เขาว่าดอกเบีย้ยจ่ายเต็มจํานวนนะฮะ จ่ายตามจำนวนให้ก่อนเนี่ยแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเดือนที่สองเดือนที่สามผมจะฝากเท่าไหร่นะครับผมเข้าใจว่ามันน่าจะตกลงกันว่าอ่าเดี๋ยวเราจะฝากเข้าไปเดือนละกี่บาทในแล้วเวลาสามเดือนนี้แล้วเขาจะเอายอดทั้งหมดนี้คานวณเป็นดอกเบีย้ยแล้วก็จะให้เราก่อนนะผมเดาอย่างนั้นนะอ่าดังนั้นถ้าสมมติฝากเดือนละแสนเนี่ยดอกเบี้ยที่จะได้นะครับก็คือ หกร้อยสี่บาทอันนี้ก็จะถูกโอนให้ก่อนนะถ้าตามหลักที่เขาเขียนเอาไว้นะครับเออแล้วพอครบเราก็จะได้เงินสามแต่เนี้ยคืนนะจะได้เงินสามแต่นี้คืนทีนี้ถ้าสมมติเราฝากสิบสองเดือนล่ะสิบสองเดือนนะครับผมก็คำนวณมาให้ละหนึ่งแสนบาทแรกนะครับมันก็จะได้สามร้อยหกสิบห้าวันถูกไหมดอกเบีย 22, ้ยสองจุดสองห้าแทนดอกเบี้ยนี้ก็จะได้อยู่ที่สองพันสองนะครับ เดือนที่2มันก็จะลดหลั่นลงมาใช่ป่มจันวนวันสามวันสามวันสา0สองร้อยสองจนถึงก้อนสุดท้ายเดือนที่สิฝากไปปุ๊บก็มีเวลาแค่สาวันเพราะฉะนั้นก้อนสุดท้ายก็จะได้อยู่ที่191บาทนะครับรวมดอกเบี้ยทั้งหมดก็คือ14726บาทนะครับรวมเงินต้นทั้งหมดสิเดือนเดือนละหนึ่งแสนก็จะเป็นหนึ่งล้านสองแสนตึงมื่นบาท ซึ่งถ้าสมมุติแบบนี้ความหมายก็คือถ้าเราฝากนะถ้าเท่าที่อ่านตามเงื่อนไขของธนาคารนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นต้องไปไปเคุยกับเขาเพิ่มนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะแล้วเขาจะรู้ยังไงว่า,าจะฝากเดือนละเท่าไหร่ถูกปะ่ะอ่ะแต่ถ้าสมมุติมันตกลงกันว่าเฮ้ยจะฝากเดือนละหนึ่งแสนบาทนะครับสุสองเดือนแสดงว่าพอฝากก้อนแรกนะครับฝากปุ๊บเงินหมื่นสี่จะโอนให้เราเลยเงินหมื่นสี่จะโอนให้เราเลยนะครับถ้าตามเงื่อนไขที่เข,เขาเขียนเอาไว้ในหน้าเว็บไซต์ของเขานะ อ่ะได้เงินหมื่นสี่เลยคำถามต่อมาที่สงสัยมากอ้าวแล้วอย่างนี้ถ้าผมฝากแค่เอ่อหนึ่งแสนแรกล่ะเดือนต่อไปผมไม่ฝากต่ออ่ะหมื่นสี่ผมจะทำยังไงผมได้มาแล้วผมไม่ฝากต่อได้ไหมนะครับคำตอบอยู่ตรงนี้ครับอ่ะคำตอบอ่านให้ดีนะกรณีถอนก่อนสามเดือนนับจากวันที่ฝากไม่ได้รับดอกเบีย้ยเอ้าก็จะก็เขาจ่ายดอกเบี้ยแล้วนี่เจ็ดวันอ้าถอนก่อนสามเดือนไม่ได้ดอกเบีย้ยหรอแล้วมายังไงนะครับ ถอนรายการใดก่อนครบกําหนดโดยฝังแต่3ามเดือนขึ้นไปรับดอกเบีย้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากประเภทบัญชีเบสิกนะครับที่ประกาศใช้ณนะวันที่เราฝากณนะวันที่เราฝากนะครับและหากปกาตีินที่จ่ายโอเคถ้าสมมุติฝากเกิน3ามเดือนอยังได้ดอกเบีย้ยถ้าฝากไม่ถึงสามเดือนไม่ได้ดอกเบียเบ้ยอ่ะอันต่อมากรณีถอนฝากก่อนครบกําหนดนะครับและและอ่านให้ดีตรงนี้เขาไขเงื่อนไข,ขเอาไว้แล้วได้มีการจ่ายดอกเบีย้ยไปแล้ว เกินกว่าดอกเบีย้ยที่มีสิทธิ์ได้รับนะครับความหมายก็คือเขาจ่ายเต็มให้ทั้งก้อนใช่ไหมแต่เราไปถอนออกมาก่อนเออแล้ว,แล,วแล้วพอถอนมาก่อนเนี่ยเช่นฝากเออไม่ถึง3างเดือนไม่ได้ดอกเบีย้ยถ้ากับว่าดอกเบีย้ยเกินกว่าที่รับนะครับลูกค้าจะได้รับเงินต้นนะครับต่ํากว่ายอดเงินฝากโดยได้รับเงินต้นทั้งสิน้นก็คือเงินต้นนะครับบวกดอกเบีย้ยคำนวณได้ตามเกณฑ์ถ้ามีแล้วก็ลบนะครับดอกเบีย้ย ก่อนหักภาษนะีที่จ่ายที่ผู้ฝากได้รับไปก่อนหน้าความหมายก็คือถ้าฝาก1 000, นึ่งแสนเมื่อกี้นี้ใช่ปะ่ะหนึ่งแสนหนึ่งแสนแล้วก็ได้ดอกเบี้ยมาเท่าไหร่หมื่นสี่ใช่ไหมแล้วก็เราก็ฝากแค่1เดือนเดือนที่สองถอนจ้าถอนจ้าถอนออกนะเราก็จะโดนหนึ่งแสนลบด้วยหมื่นสี่ก็จะเหลืออยู่แปดหมื่นหกที่เขาจะคืนให้เรานะครับแสดงว่าฝากไว้ก็ไม่ได้ดอกเบี้ยอะไรเลยเนาะ ก็จบประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่อง N J Story ด้วยนะครับแล้วก็อยากจะฟังเรื่องราวใดๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้หรือเพื่อนๆมีผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่านี้นะครับก็สามารถพิมพ์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมอาจจะเอามาหาข้อมูลแล้วก็มาแชร์ให้เล่าสู่กันฟังนะคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย